วันนี้วันเลือกตั้งไม่รู้เป็นอะไรมีแต่เหตุการณ์ร้ายๆเกิดขึ้นฮะอีกจังหวัดหนึ่งก็คือจังหวัดนนทบุรีที่บางใหญ่เกิดเหตุระเบิดดังสนั่นหวั่นไหวสุดท้ายแล้วเป็นไงไฟลุกท่วมฮะตายคาที่1รายครับนับบึ้มบ้ามบึ้มบ้ามเนี่ยนับแทบจะไม่ถ้วนเลยนะฮะเหตุการณ์ร้อนระอุระเบิดรุนแรงขนาดนี้เกิดขึ้นที่บ้านเลขที่99/298อยู่ในพื้นที่ของซอยวัดพระเงินหมู่6ครับตำบลบางม่วงอำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีเหตุการณ์เนี้ยร้อนแรงดังสนั่นหวั่นไหวแล้วมีคนตายคาที่ก็ดูไฟซะขนาดเนี้ยคนที่อยู่ในบ้านตายคาที่คือนายประสมโพล่าอายุ49ปีไม่เป็นตอตะโกเขาเพิ่งไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งแล้วกลับมาผสมสารเคมีกำลังทำงานผสมเลยนะสารเคมีกำลังจะทำงานฮะจุดเชื่อมเป็นสารเคมีที่เป็นตัวเชื่อมทองแดงนะก็คืออลูมิเนียมผงอลูมิเนียมทองแดงและแมกนีเซียมซึ่งเราไม่มีความรู้นะฮะแต่ทางช่างเนี่ยเขามีความรู้เอาไว้ใช้งานกันครับสุดท้ายผสมไปเนี่ยไม่รู้อีท่าไหนผิดสูตรหรือว่ามันจะเกิดความจากความร้อนของอากาศมาเกี่ยวข้องด้วยหรือไม่ตอบไม่ได้มันระเบิดไปแล้วพอระเบิดเนี่ยเสียงดังสนั่นหวั่นไหวจากบ้านเนี่ยไฟไหม้ทั้งบ้านเลยฮะแล้วความร้อนความแรงของไฟมันปะทุมาที่บ้านอีกฝั่งนึงเห็นไหมเมื่อสักครู่เนี้ยอีกฝั่งนึงบ้านของลุงสมพงษ์ลุงสมพงษ์บอกว่าผมกำลังจะไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้ยินเสียงปั้งเสียงบึ้งบึ้มเสียงตู้มแล้วไฟลุกพรึบมาเลยฮะจากนั้นมาโอ้โหควันขโมงเลยแล้วเป็นไงกระจกบ้านหน้าต่างบ้านกระจัดกระจายแตกกระจุยไปหมดเลยแรงไม่แรงแรงขนาดไหนอ่ะลูกชายอยู่บ้านอยู่อีกมุมนึงของบ้านนะแรงของกระจกแรงของระเบิดเนี่ยมันทำให้กระจกไปบาดมือลูกชายอ่ะเย็บไป6เข็มแล้วกระจกนี้ไม่ใช่กระจกนิรภัยด้วยนะไม่ใช่ด้วยเพราะฉะนั้นมันจะมาแบบเป็นคมๆเป็นท่อนใหญ่ๆเลยอันนี้ลูกชายของคุณพี่สมพงษ์ครับแต่งานนี้ถือว่าเคราะห์ดีเพราะว่าไม่มีถึงขั้นเสียชีวิตฮะเป็นเพราะอะไรเพราะว่าเชื่อว่าเป็นบารมีของหลวงพ่อพัดที่ห้อยติดตัวดังนั้นก็เชื่อว่าเนี่ยน่าจะเป็นบารมีหลวงพ่อพัดปกปักคุ้มครองเดี๋ยวฟังเสียงจากพี่สมพงษ์ฮะเป็นรุ่นอะไรครับพี่ผมไม่ทราบเป็นรุ่นไหนอยู่ในรถทำยานรถนี่ดูดิไฟมาเนี่ยผมยังงงอยู่พูดเขาบอกไฟมารถออกแล้วผมก็ฉีดอยู่ไม่รู้จะคว้าอะไรก่อนมันแบบทำไม่ถูกอ่ะเนี่ยไฟย่างก็ฉีดถ้วยพอทุกคนก็บึ้งบึ้งเลยก็แอบอยู่คนเดียวนี่บ้านฝั่งตรงข้ามเหรอนึกว่าบ้านที่เกิดเหตุนี่ขนาดฝั่งตรงข้ามอ่ะยังแหลกแลนขนาดนี้บ้านที่เกิดเหตุนี่เละยับเยินเสียหายครับคุณเตือนใจเป็นพี่ของคุณผสมอย่างที่บอกไว้ว่าเมื่อสักครู่เนี้ยก่อนที่คุณผสมจะกลับมาผสมสารเคมีคุณผสมเนี่ยแกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งก่อนแล้วกลับมาก็ทำงานฮะเมื่อวานนี้วันอะไรวันอาทิตย์ช่างเขาจะมีงานมีหน้าที่ทำงานอ่ะแบ่งเวรกันทำอยู่ดีๆมาเกิดเหตุการณ์แบบนี้ก็เลยกลายเป็นเหตุการณ์สลดหดหู่ใจในพื้นที่ของจังหวัดนนทบุรีครับ